ทย PBS จะย้อนกลับไปให้เห็นวิธีการของการฟอกที่ดินนะครับพยายามจะชี้ให้เห็นถึงกระบวนการนี้อย่างตัวอย่างคดีหนึ่งครับเกิดขึ้นที่ชายหาดเลพังตำบลเชิงทะเลที่ภูเก็ตมีการฟอกที่ดิน178ไร่ตกไปอยู่ในกลุ่มของนายทุนนะครับที่เราจะต้องสะท้อนเคสนี้คือต้องการจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นนะครับว่ามันมีขบวนการในการหาผลประโยชน์ในที่ดินระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับกลุ่มนายทุนในจังหวัดภูเก็ตมานานแล้วติดตามใน The Exit ครับสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินเลขที่21047หาดเลพังลายันหมู่ที่4และ6ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตถูกรื้อถอนจนไม่หลงเหลือสภาพเดิมตามประกาศศาลฎีกาพิพากษาที่ดินแปลงนี้ตกเป็นของรัฐถูกเพิกถอนตามคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินในปี65ให้ผู้บุกรุกยึดถือครอบครองออกจากที่ดินย้อนกลับไปดูบนโฉนดแปลงนี้พบว่าที่ดิน6ไร่แบ่งออกเป็น2แปลงเอกชนรายแรกเข้ามาก่อสร้างเป็นบีชคลับใช้พื้นที่ราว3ไร่ต่อมาเปลี่ยนมือเป็นชาวต่างชาติอีกคนเปิดเป็นรีสอร์ทจนกระทั่งถูกสั่งรื้อถอนทำเลทิศตะวันตกติดกับหาดลายันและหาดเลพังใกล้ๆกันมองเห็นเกาะกะลาทิศตะวันออกติดกับถนนเลียบชายหาดเพียงสายเดียวที่ดินแปลงนี้มีราคาในช่วงนั้นสูงกว่าไร่ละ70ล้านบาทหัวหน้าชุดสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐ3คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอีก1คนร่วมกันกระทำผิดเป็นลักษณะของสค.1บินมาซึ่งเราพบว่าพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยในอดีตเคยเป็นน้ำทะเลมาก่อนนะฮะไม่เคยมีแผ่นดินมาก่อนแต่ด้วยระยะเวลาที่ผ่านแปลงไปที่เนิ่นนานจนกระทั่งมีตะกอนของทะเลนะครับเกิดแผ่นดินงอกขึ้นมาก็จะมีคนที่ฉวยโอกาสไปออกโฉนดที่ดินตรงนั้นร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีนี้พิสูจน์สค.1ด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียมปี2510ที่พบว่าเป็นทะเลไม่เคยถูกใช้ประโยชน์มาก่อนปี2497จึงถือครองเป็นสค.1ไม่ได้แต่ภาพถ่ายทางอากาศอีก40ปีต่อมาปรากฏหาดทรายเพิ่มจากชายฝั่งอดีตเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นลักษณะนี้จึงมักถูกนำมาออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตนะครับเราก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยดำเนินคดีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและก็ผู้ครอบครองที่ดินนะซึ่งต่อมาศาลก็มีคำสั่งลงโทษจำคุกเจ้าพนักงานที่ดินไปแล้วนะครับจากที่ดินริมชายหาดทั้งหมด178ไร่ที่ DSI ตรวจสอบตั้งแต่ปี2555เกือบทั้งหมดถูกเพิกถอนยกเว้นนส3กบางแปลงซึ่งยังมีฟ้องกันที่ศาลปกครองโดยคณะกรรมการเพิกถอนก็ได้เพิกถอนเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับก็เป็นที่สาธารณะของแผ่นดินครับการได้มาของเขาได้มาอย่างไรบ้างครับพอจะทราบไหมครับตอนนี้ไม่ทราบว่าเขาจะเช่าหรือซื้อมานะแต่ผมว่าน่าจะซื้อมามากกว่าและเมื่อคำนวณจากที่ดินริมหาดลายันและหาดเลพังหลังจากถูกเพิกถอนทำให้มีที่ดินขนานไปกับชายหาดระยะทางกว่า 2.5 กิโลเมตรเนื้อที่ราว200ไร่แต่หากไม่ถูกตรวจสอบที่ดินแปลงนี้อาจถูกกลุ่มทุนนำสร้างมูลค่าหาเงินเข้ากระเป๋าได้มากกว่า 14,000 ล้านบาท